ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Snow สวัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกน้ำมันเบรกกับระบบเบรกรถยนต์ของเราซึ่งมีความสำคัญมากและเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้ว่าควรจะเลือกแบบไหนเราควรจะเปลี่ยนเมื่อไรโดยในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทราบถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวครับพูดถึงการทำงานที่ดีของระบบเบรกนั้นต้องประกอบด้วยการทำงานที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกจานเบรกคาลิเปอร์เบรกแม่ปั๊มเบรกถึงจะสร้างความมั่นใจในการขับขี่ให้เราได้และน้ำมันเบรกก็คืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญของระบบเบรกที่ขาดไม่ได้และจะมีผลต่อการเบรกเป็นอย่างมากโดยน้ำมันเบรกจะทำหน้าที่เป็นตัวส่งกำลังจากการที่เราเหยียบแป้นเบรกไปถึงตัวเบรกของทั้ง4ล้อเพื่อทำการลดความเร็วตามแรงกดของเราที่เราได้ทำการเหยียบเบรกคุณสมบัติที่นอกเหนือจากการเป็นตัวส่งกำลังแล้วน้ำมันเบรกยังมีหน้าที่ทำการหล่อลื่นส่วนต่างๆของระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นแม่ปั๊มเบรกลูกปั๊มเบรกรวมถึงการเสียดสีต่างๆในระบบเบรกการเลือกน้ำมันเบรกเราควรเลือกน้ำมันเบรกที่มีความหนึบเหมาะสมใช้งานได้ทุกอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นต่ำหรืออุณหภูมิสูงมีจุดเดือดสูงไม่ระเหยได้ง่ายเนื่องจากจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสามารถทนต่อแรงเหยียบได้แล้วและที่สำคัญน้ำมันเบรกจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและยางต่อระบบเบรกของเราที่เพื่อนๆได้ยินกันจะเป็นตัวบอกจุดเดือดของน้ำมันเบรกนั่นก็คือ DOT 3จุดเดือดไม่ต่ำกว่า205องศา DOT 4จุดเดือดไม่ต่ำกว่า230องศา DOT 5จุดเดือดไม่ต่ำกว่า260องศาเพราะเวลาที่มีการใช้เบรกจะเกิดความร้อนที่จานเบรกและผ้าเบรกซึ่งจะส่งผลถึงความร้อนของน้ำมันเบรกด้วยถ้าน้ำมันเบรกมีจุดเดือดที่ต่ำก็จะเกิดการระเหยทำให้น้ำมันเบรกอาจจะเกิดอาการเบรกจมหรือที่เรียกว่าเบรกแตกได้เบรกนั้นควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีเป็นอย่างน้อยหรือไม่มั่นใจให้สอบถามศูนย์บริการมาตรฐานทั่วไปได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา